what happens in Thailand stays in Thailand ทีเซอร์ไวโลตัสที่ลิซ่าแสดงปล่อยปุ๊บเจอดราม่าปั๊บตามรอยแอปเปิ้ลเป๊ะปล่อยทีเซอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ The White Lotus ซีซั่น3ที่มีไอดอลชาวไทยลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่า Blackpink ร่วมแสดงที่งานนี้โดนวิจารณ์อย่างหนักตามรอยโฆษณาค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ทั้ง Apple และ Samsung ก่อนหน้านี้โฆษณาของ Apple โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการทำภาพให้เมืองไทยดูสุดโทรมและล้าสมัยจนรถทัวร์ไทยถล่มทำเอา Apple ต้องออกมาขอโทษและถอดโฆษณาดังกล่าวออกไปล่าสุด HBO ได้ปล่อยทีเซอร์ The White Lotus แม้ว่าในทีเซอร์นี้จะไม่ได้มีการเผยโฉมลิซ่าออกมาแต่ก็ได้รับความสนใจอย่างสูงจากผู้ชมแล้วแฟนคลับก่อนจะเจอเหมารถทัวร์ไปลงจอดเช่นกันเนื่องจากในทีเซอร์เจ้าปัญหาดังกล่าวได้ทำการย้อมสีภาพออกมาเป็นโทนสีเหลืองซึ่งโทนภาพดังกล่าวถูกมองว่าในฮอลลีวูดจะใช้เพื่ออ้างถึงประเทศที่3และมีนัยยะแฝงถึงประเทศที่มีการเลือกปฏิบัติตามรายงานระบุว่าแม้ซีซั่นใหม่นี้จะถ่ายทำที่เกาะสมุยประเทศไทยแต่การใช้ฟิลเตอร์สีเหลืองก็เป็นการบ่งบอกชี้ชัดเจนว่าตั้งใจให้ประเทศไทยดูด้อยพัฒนาและสกปรกงานนี้ค่ะบรรดาแฟนคลับและคนไทยต่างพากันเรียกร้องให้ทาง HBO โดยโพสต์หาทุกแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียเพื่อเรียกร้องให้แก้ไขโดยด่วนแต่ในขณะเดียวกันค่ะบางส่วนก็ยังมองบวกนะคะและแสดงความคิดเห็นว่าฟิลเตอร์สีเหลืองนี้อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างซีรีส์ส่วนเนื้อหาจริงๆก็อาจจะไม่ใช่คนสีนี้ก็เป็นได้